มื้อนี้เฮาสิมากินตับสดๆกันเด้อพี่น้องมาเลยจ้ะเอาก๋วยเจี๋ยวออมมาเฮ็ดกันหั่นเนื้อหั่นเครื่องในซอยหอมผักชีนี่อันนี้หอมหัวหอมแดงแล้วเฮาก็ซอยเนื้อไว้ซอยเนื้อแล้วก็หั่นเครื่องในไว้จังซี่พี่น้องแล้วก็มาหมักเนื้อด้วยการใส่เลือดเอาเลือดมาใส่สะกอนแล้วก็เอาเพียใส่ลงไปกดไว้จักหน่อยให้เพียกับเลือดเข้ากันเนื้อสิได้แค้นเอาเกลือห้อยลงไปสักก้อนเลยจ้ะห้อยแล้วก็ที่นี่เขาก็เอาเครื่องในที่เขาซอยไว้แล้วออกมาลงใส่แล้วก็เอาตับใส่ลงไปใส่พริกป่นเนี่ยเขาใส่ตามเขาหมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเนาะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะใส่หลายแซ่บหลายแซ่บใส่เท่านั้นละวายเขาก็มาใส่ข้าวขัวน้องพี่น้องข้าวขัวใส่ไปหลายๆข้าวขัวสีเห็ดแห้งหอมใส่ไปเรื่อยจากข้าวขัวขัวไม่เราก็ใส่น้ำปลานี่ก็ใส่ไปเรื่อย2-3ทัพพีเพราะว่าลาบหมอนี่หมอนี่น้องพี่น้องเทลงไปเลยจานอยู่ขนาดไหนแล้วก็มาใส่หอมแดงที่เฮาซอยไว้หั่นไว้เทใส่ลงไปแล้วก็ต้นหอมผักชีเอาลงไปเลยที่เฮาซอยไว้วางหั่นเทลงไปใส่ไปเทเลยอันนี้คือขวดบีนะพี่น้องขวดบีนี่เฮ็ดให้ขมใส่ปลาแบบนี้เฮาก็มาคลุกเข้าให้เข้ากันเอาถุงใส่กับมือแล้วก็คนเลยพี่น้องคนให้เข้ากันก่อนเนาะแล้วก็เอาสาระแหน่ห้อยแบบนี้ละจาแล้วๆก็ตักขึ้นเตรียมกินกันได้เลยจ้ะนี่แหละคือลาบดิบหรือลาบสดต้องขออภัยพี่น้องที่ว่าทานดิบเนาะจ้ะเนาะตักสีหลายๆแน่กาละอิ่มเพราะว่าเฮาครอบครัวใหญ่เนาะจ้ะแก้มก็ผักสดมาเด้อพี่น้อง